สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโตทีกันอีกครั้งในวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์กันนะครับเป็นการรีวิวและเป็นการอธิบายพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาใน Facebook เนี่ยในไม่กี่วันไปวันเหมือน Alien Day เนาะก็มีการพูดถึงหนังเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลายแฟนเพจเนี่ยที่พูดถึงหนังเอเลี่ยนประทับเฮเตอร์ภาค2รวมถึงเคเบิลที่บ้านผมก็มีการฉายภาคนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงว่าทำไมภาคนี้เนี่ยถึงถูกตราหน้าว่ามันโคตรห่วยนะครับหรือว่าเป็นภาคที่เพียงพอต้องการว่ามันคือภาคที่ด้อยที่สุดในบรรดาแฟนชายทั้งเอเลี่ยนและ Predator นะครับซึ่งคลิปนี้นอกจากเป็นการรีวิวแล้วยังเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสนักรีวิวที่รีวิวเอเลี่ยนกับ Predator รีเควมภาคนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนสนุกกับภาคนี้แหละแต่ผลลัพธ์แล้วยังไงภาคนี้มันก็ยังด้อยที่สุดอยู่ดีนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ขอพูดถึงเรื่องย่อหน่อย Alien Predator Requiem เนี่ยก็เป็นเรื่องราวสานต่อจากภาคแรกนะครับหลังจากที่อ่ะ Predator ตัวสุดท้ายตายไปนะครับหลังจากการสู้กับ Queen ปรากฏว่ามันได้โดนฝัง Facehugger ไว้ตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องแล้ว Facehugger มันก็ออกมาจนกลายเป็นครึ่งผสมระหว่างยวจากับ Xenomorph นั่นคือ Predalien นะครับและมันก็ฆ่าเหล่ายวจานักล่าบนยานสักเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ตกไปโลกอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไปตกที่ป่าคราวนี้กลุ่มของ Predator เนี่ยก็เลยส่งนักล่ามือฉมัง Wolf Predator ตัวเดียวเนี่ยนะมาเก็บกวาดสิ่งที่เหลืออยู่นะครับแต่ปัญหาคือ Predalien นั้นมันแพร่กระจายลูกๆของมันโคตรไวนะครับเรียกว่าตอนนี้เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งกำลังจะกลายเป็นนรกบนดินนั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวของ Alien vs Predator Requiem ซึ่งก่อนอื่นก่อนพูดถึงรีวิวขอพูดถึงผลตอบรับของหนังนะครับหนังอันนี้ใช้ทุนสร้าง40ล้านเหรียญซึ่งน้อยกว่าภาคแรก60ล้านภาค2นี่คือทุนน้อยกว่าเดิมอีกนะครับโดยทำรายได้ทั่วโลกไปเพียง130ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นก็ถือว่ากำไรแหละเพราะว่าด้วยทุนสร้างมันก็ไม่เยอะเนาะแต่เมื่อเทียบรายได้แล้วเนี่ยมันเป็นหนังแฟนชายเอเลี่ยนมันเป็นหนังแฟนชายเอเลี่ยนนะที่ทำเงินน้อยสุดเป็นรองแค่ภาคแรกซึ่งไอ้ภาคแรกนั่นคือเซเอเลี่ยนนั่นคือ1979อยู่ที่101ดอลลาร์แต่นั่นมันคือค่าเงิน1979เพราะเกิดสมมุติเนี่ยค่าตีค่าเงินเฟ้อในปี1979เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยรายได้ของเอเลี่ยนภาคแรกจะอยู่ประมาณ361ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่อ่ะรีควีมมันเป็นหนังปี2007ใช่ไหมภาครีควีมเนี่ยอ่ะ130ล้านดอลลาร์กว่าเนี่ยถ้าเอามาตีค่าเงินเฟ้อในยุคปัจจุบันรายได้ก็อยู่แค่112ล้านเท่านั้นนะครับเรียกว่าเมื่อตีค่าเงินเนี่ยรายได้มันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแน่นอนคำวิจารณ์นั้นคือชิปหายทั้งสองฝั่งนะครับเรียกว่าทั้งฝั่งคนดูฝั่งนักวิจารณ์นี่คือแบบเน่าหมดเลยนะครับ IMDB นี่คือไม่ถึง5ซึ่ง Rotten Tomatoes เองก็เน่าทั้งฝั่งของนักวิจารณ์และฝั่งผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเอาล่ะคราวนี้ขอพูดถึงความสนุกตัวเกมหนังนี้ก่อนผมดู Alien vs Predator มาก่อนแฟนชายเอเลี่ยนอีกผมดู Predator มาก่อนอ่ะผมรู้จักตัว Predator และแต่ยังไม่รู้จัก Xenomorph ผมก็สนุกกับAlien vs Predator ภาคแรกอยู่ในสมัยมัธยมอ่ะนะพอมาดูภาค2ตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกยังสนุกอยู่แต่ก็รู้ว่ามันเริ่มมีความแบบแปลกๆอ่ะมันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนแบบ Predator ที่ผมดูหรือแม้แต่ Alien Predator ภาคแรกและพอยิ่งผมได้มาดู Alien 2ภาคแรกเนี่ยโอ้โหรับรู้ทันทีเลยว่าทำไมภาคนี้มันแย่และพอกลับมาดูซ้ำเนี่ยแล้วรู้ว่ามันแย่จริงนะครับขอพูดถึงเสียผมชอบก่อนพอมาดูอีกครั้งเนี่ยเสียผมชอบหนังนี้มีอย่างเดียวนั่นคือดีไซน์ของ Predator Wolfรูปเพเดเตอร์นี่คือดูดีมากดีไซน์มันเท่มากชอบมากดีไซน์หน้ากากรูปร่างตัวผอมดีไซน์มันดูดีกว่าไอ้3หน่อในเอเลี่ยนทาเพเดเตอร์ภาคแรกอีกเพราะเอาจริงเนี่ยเพเดเตอร์อ่ะตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่ใหญ่แบบล่ำอย่างนั้นเพราะเพเดเตอร์มันเผ่าพันธุ์ที่ตัวสูงและต้องปราดเรียว่องไวเพราะมันต้องกระโดดไปมาข้ามต้นไม้ได้นะไหมดังนั้นการที่มันตัวใหญ่แบบนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวระบาดแน่นอนอ่ะมันเป็นสายพันธุ์สเตลนะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเบอร์เซอร์เกอร์แบบลุยแรงอะเนาะดังนั้นดีไซน์ของวูฟที่แบบดูผอมเพรียวเนี่ยมันจึงดูเป็นเพเดเตอร์ที่สุดแล้วนะครับไม่เหมือน3ตัวในภาคแรกส่วนดีไซน์ตัวอื่นผมก็ไม่มีปัญหาเพราะดีไซน์ของซีนิมอฟมันก็เป็นดีไซน์ที่อ้างอิงมาจากตัวเอเลียนวอริเออร์ในเอเลียนของภาคเจมส์คาเมรอนน่ะมันจึงไม่ใช่ดีไซน์ที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากส่วนเพเดเลียนก็เฉยๆอ่ะนี่คือส่วนผมชอบอย่างเดียวละต่อไปเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบ
ซึ่งส่วนผมไม่ชอบนี้ขอพูดถึงส่วนของรีวิวไปด้วยกันที่เขารีวิวเพราะว่าเมื่อผมอ่านส่วนที่เขาวิจารณ์เนี่ยปรากฏว่าส่วนที่ผมไม่ชอบกับส่วนที่เขารีวิวแง่ลบเนี่ยมันเหมือนกันไงมันมีบางอย่างเหมือนกันก็เลยกล่าวว่าจะพูดรวมๆไปเลยนะครับแน่นอนอย่างแรกที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยคือความรุนแรงที่มากเกินไปนั่นเองนะครับจริงอยู่เอเลี่ยนกับเพเดเตอร์ในหนังเดียวเนี่ยมันก็เป็นหนังเรทอาร์ที่มีการที่แบบมีเลือดมีความรุนแรงอยู่แล้วมีคนตายแบบสยองสยองเนาะแต่ความรุนแรงในสไตล์ของเอเลี่ยนกับเพเดเตอร์มันเป็นเหมือนเรียกว่ามันเป็นความแรงแบบไม่ล้ำเส้นมันก็ยังอยู่ในสไตล์รอของสัตว์ประหลาดทั้งสองฝากฝั่งไงอย่างเอเลี่ยนซินโดมอร์ฟเนี่ยเป็นอะเอเลี่ยนที่ฝังปรสิตในร่างคนแล้วก็แหวกออกมาจากอกใช่ไหมหรือพรีเดเตอร์มันล่าเหยื่อเพราะเหยื่อนี่คือคู่ควรมันไม่ล่าคนออนแอร์หรืออะไรอะล่าถลกหนังควักหรือสันหลังส่วนใหญ่ที่มันล่าก็คือเป็นพวกแบบคนมีอาวุธหรือคนเก่งๆเนาะแต่ในภาคเนี่ยเราจะเห็นว่า AVP ภาค2เนี่ยมีการตายของพวกแบบมีทั้งเด็กมีคนท้องและมันดูแบบให้เห็นฉากสยองขวัญมากเกินไปจนมาทำให้เอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์กลายเป็นแค่หนังสแลชเชอร์ทั่วไปอะซึ่งมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยที่การเพราะนี่หรอแม้คือเอเลี่ยน2ภาคแรกมันคือหนังไซไฟที่ดีที่สุดที่เคยมีมาพรีเดเตอร์ภาคแรกคือหนังแอคชั่นระดับมาสเตอร์พีซอีกชิ้นนึงของผู้กำกับไดฮาร์ดและการที่แบบ2ไอคอนิกตัวละครโลกภาพยนตร์เนี่ยอ่ะเอามารวมตัวกันมาสู้กันมันก็น่าสนใจเนาะอย่างภาค AVP ภาคแรกมันก็ยังดูสนุกอยู่แม้หนังมันจะไม่ดีหรอกแต่ภาค2เนี่ยมันเหมือนลดเกรด2ตัวเนี่ยให้กลายเป็นแค่สัตว์ประหลาดเกรด B ตีกันน่ะเผลอมันแย่ยิ่งกว่าเฟรดดี้กับเจสันตีกันอีกอ่ะเนาะแล้วนอกเหมือนทางทีมงานทางโปรดิวเซอร์แกตีความหนังผิดไปเลยอ่ะเพราะว่า AVP ภาคแรกอ่ะหนึ่งในส่วนที่หลายคนไม่ชอบใน AVP ภาคแรกคือมันเป็นหนัง PG-13 มันคือหนังเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์มันคือหนังเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์เรื่องแรกที่ไม่ใช่เรท R ไงก็เลยมีคนบ่นว่าอุ๊ยทำไมมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่สงสัยพอมีโดมิจานี้ทางทีมงานก็เลยอ่ะงั้นภาค2งั้นจัดให้คือแบบจัดแบบไม่มายักมายังและมันดูเรียกว่าล้ำเส้นไปอ่ะอย่างที่บอกมีฉากแบบเด็กโดนเชสบัสเตอร์ออกมาพีเดเลียนฝังไข่มันจะหญิงท้องเรียกว่ามันเกินเลยความเป็นหนังสแลชเชอร์ปกติแล้วขนาดหนังสแลชเชอร์ทั่วไปมันก็ยังไม่ล้ำเส้นขนาดเนี้ยและมาทำให้ตัวซินโดมอร์กับพีเดเตอร์เนี่ยมันมีอยู่ในหมวดเดียวกับเฟดดี้หรือเจสันหรือ Texan Sensor ซึ่งมันไม่ใช่ไงก็ไม่อยากบอกว่าไอ้ตัวละครกลุ่มนั้นมันไม่ดีแต่เพราะว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มฆาตกร Force of Nature ที่ปกติมันจะไล่ฆ่าพวกวัยรุ่นไงและพวก Predator กับ Smog มันไม่ใช่สไตล์นั้นเลยเว้ยเหมือนพุ่งกับอยากจะเปลี่ยนโทนให้ AVP เนี่ยกลายเป็นเหมือนหนังเฟดดี้กับเจสันซึ่งมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยนะครับซึ่งจุดนี้แหละที่หลายคนบอกว่ามันน่ารังเกียจไปคือแบบพีเอเลียนฝังไข่ล่างหญิงท้องมันดูน่ารังเกียจเนาะและคำวิจารณ์ต่อมาเรียกได้ว่าหลายคนได้เห็นพอต้องการคือการจะแซงเรื่องนี้สอบตกมากก็คือหนังมันมืดจิ๊บหายเลยครับคือแบบตอนผมดูเคเบิลเนี่ยแน่นอนหลายคนต่อให้ไม่ใช่นักดูหนังหรือแบบดูหนังทั่วไปคงรู้สึกเหมือนกันเลยว่าหนังอันนี้มันจะมืดไปไหนคือจะคนดูเห็นอะไรไหมแน่นอนเอเลี่ยนภาพเก่าๆมันก็มืดแต่ว่าเขายังมีการจัดแสงแบบให้เราเห็นอะไรได้บ้างให้เราแบบพอโฟกัสกับฉากได้บ้างอันนี้คือมันมืดตึ๊บเลยนะครับแล้วพอไปฉากต่อสู้กันเนี่ยเรามองแทบไม่เห็นอะไรเลยไงเรียกว่ามันสอบตกอย่างมากเรื่องการจัดบาลานซ์แสงนะครับคือแบบเสียดายดีไซน์พรีเดเตอร์มากคือแบบเราก็อยากเห็นไม่ต้องเห็นชัดๆหรอกแต่น้อยให้เราเห็นดีเทลของตัวพรีเดเตอร์ต่อสู้หรือแบบทำอะไรเท่ๆหน่อยเนาะอันนี้คือมืดเลยนะครับแต่นอนว่าก็มีบางจ้าที่ชมนะแต่ดูเหมือนที่เขาชมมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็คือคนที่ชมอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนหนังเกรด B ที่สนุกนะคือเหมือนแบบสนุกเหมือนหนังเกรด B ไงคือแบบเห็นตัวละครไล่ฆ่ากันเน้นความรุนแรงพวกหนังเกรด B หลายเรื่องก็ทำอย่างงี้เนาะที่แบบตัวละครฆ่ากันเน้นความสัจใจพอเนาะเหมือนกับพวกเจสันพัดหลังๆอ่ะที่แบบเน้นคนตายพอเนาะซึ่งเหมือนจะชมแต่สำหรับผมมันก็ไม่ใช่คำชมอยู่ดีเพราะว่าไอ้ที่บอกตัวละครซินโดมอร์กับพรีเดเตอร์มันไม่ใช่ตัวละครเกรด B เว้ยมันคือตัวละครที่แบบในหนังเดียวของมันเนี่ยมันคือหนังคลาสสิกอ่ะมันคือหนังยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องนึงอ่ะและพอเอามาคอสโอเวอร์มันกลับโดนลดเกรดให้กลายเป็นตัวละครสแลชเชอร์ทั่วไปแล้วมาไล่ฆ่าแบบมีคนตายเยอะๆแบบนี้มันก็แฟนๆก็รู้สึกไม่ดีเนาะคือแบบโอ้โหนี่คือตัวละครที่เรารักมาโดนย่ำยีหนังแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนั้นนะครับเรียกว่าผมรู้สึกว่าตัวละครซินโดมอร์กับเพเตอร์น่ะพันเนี่ยโดนย่ำยีหนักกว่าก็อดซิลล่าไตรสตาร์ของ1998อีกอะเพราะอย่างน้อย1998อะหนังมันยังสนุกแล้วก็ถ้าเกิดดูลึกเนี่ยเขาก็ยังแอบเคารพตัวต้นฉบับบ้างมาถึงบ้างแต่เนี่ยคือเหมือนเอา2ตัวนี้มาฆ่ากันแล้วมีคนตายเยอะ
มันรู้สึกแย่กว่าเยอะเลยเนี่ยแต่แน่นอนก็มีคนชอบแหละคือแบบเหมือนแบบไม่สนใจเนื้อเรื่องเน้นแบบต่อสู้แบบเอามันเลือดสาดคอเนาะให้เหมือนเป็นหนังแอคชั่นสยองขวัญไซไฟทั่วไปไงแต่ก็เสียดายที่แบบเอาตัวละครไอคอนิก2ตัวมาย่ำยีเนาะอ่ะนี่คือมอของนักวิจารณ์นะซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเหมือนมันทำลายความดีความงามที่หนังภาคเดียวของมันเคยทำอะจริงอยู่เอเลี่ยน 3-4 อาจจะไม่ใช่หนังเอเลี่ยนที่ดีอะไรนะครับแถมโดนด่าโดยเฉพาะภาค3เนี่ยแต่น้อยมันก็ยังดูเป็นหนังเอเลี่ยนที่ยังดูมีความแบบสยองแบบหนังซีโนมอร์ฟนะมันไม่ใช่หนังสยองเป็นหนังวัยรุ่นแบบโดนเชือดนะเนาะหรือ Predator ขอพูดถึง2ภาคแรกเพราะว่าภาค3มันฉายหลังกับ ABP 2อะเนาะ Predator ภาคแรกอะดีอยู่แล้วส่วนภาค2ถึงแม้ภาค2มันอาจจะไม่ใช่หนัง Predator ที่ดีอะไรแต่น้อยตัวละครฝั่งมนุษย์ก็ยังน่าสนใจกว่าแถมยังขยายลอเรื่องราวของตัว Predator ด้วยไงมันก็ยังดูน่าสนใจกว่าอยู่ดีอะในขณะที่ ABP ภาค2เนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายลอโลกเพิ่มเติมเลยอย่างน้อยก็ขยายรู้ว่าซีโนมอร์ฟมันผสม DNA กับ Predator จากการเพเลียนได้ก็แค่นี้แหละแถมเพเลียนมันก็ไม่ได้มาจากหนังอันนี้เป็นครั้งแรกมันมีเป็นเกมมาก่อนแล้วเกมมันคอมิกมาก่อนแล้วก็แค่เอาตัวละครนี้เอามาใส่หนังภาคนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วพอพูดถึงตัวละครอันนี้ขอสู่ความคิดส่วนตัวบ้างอันนี้ผมก็ได้ดูคลิปของอย่างช่อง YouTube ของคริสตักแมนเนี่ยเขาก็ได้วิจารณ์เกี่ยวกับ AVP ภาคนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยอย่างนึงที่เขาวิจารณ์ก็คือตัวละครมนุษย์นั้นน่าเบื่อมากมันเป็นตัวละครมนุษย์ที่ไม่เข้ากับหนังเอเลี่ยนหรือ Predator เลยอย่างที่บอกกลุ่มตัวละครส่วนใหญ่หนังพันนี้คือเด็กวัยรุ่นมีตำรวจบ้างมีทหารบ้างอดีตทหารบ้างมีตัวละครหญิงแกร่งบ้างแต่โดยรวมก็ไม่น่าสนใจอ่ะแล้วพอไม่น่าสนใจเราก็ไม่รู้สึกอินไงแบบพอตัวละครตายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราจะผูกพันอะไรเนาะมันต่างจากแฟนชายเอเลี่ยนกับ Predator ที่ซ้ำกลุ่มตัวละครของเอเลี่ยนเนี่ยจะเป็นกลุ่มตัวละครประเภทนักวิทยาศาสตร์บ้างทหารบ้างแต่ที่แน่คือไม่ใช่คนทั่วไปอ่ะจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนแบบมีประสบการณ์ไปทำรุ่นไปผจญภัยหรือแบบไปสืบข้อมูลสักอย่างแล้วก็ไปเจอความลับเกี่ยวกับพวกซีโนมอร์ฟเนาะแล้วก็โดนฆ่าอะไรแบบนั้นในขณะที่ Predator โอ้โหอีกเรื่องนึงเลย Predator แน่นอนเหยื่อของมันคือกลุ่มทหารภาคแรกเป็นกิ๊บภาคแรกเป็นทีของอาโนไงหน่วยแบบทหารรับจ้างเนาะที่แบบมือประการมากแต่มาเจอ Predator ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหแบบโดนฆ่าเจอคนเดียวคนไงแถมตัวละครเค้าก็ปูมาให้ดีด้วยทุกคนเราชอบทุกคนหมดเลยอะและพอเห็นตัวละครตายมันก็รู้สึกเศร้าเนาะหรือแม้แต่ภาค2ตัวละครฝั่งตำรวจก็น่าสนใจเช่นกันอย่างของแบบอะไรพระเอกหรือแม้แต่บิลแพ็กสันเนี่ยอีกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันกับเรื่องราวไงมันจึงทำให้ก็ไม่อยากตัวละครนี้ตายเนาะหรือแม้แต่เอเลี่ยนดาร์ธเวเดอร์ภาคแรกตัวละครก็ยังดูเป็นตัวละครในสไตล์หนังเอเลี่ยนมากกว่าคือเป็นกลุ่มนักโบราณคดีไปเจาะดูแบบโบราณสถานเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นลอแบบโลกของเอเลี่ยนที่แบบไปเจออารยธรรมโบราณแล้วก็ไปเจอซีโนมอร์ฟเนาะมันมีความแบบคารพต่อตัวต้นฉบับเอเลี่ยนบ้างและมีเพเดเตอร์มาแจมแต่ AVPR นี่คือมันคือหนังวัยรุ่นแหละแบบหนังวัยรุ่นโดนเชือดเลยนะครับมาดูฝั่งของแฟนบ้างแฟนหนังบ้างที่ผ่านมานอกจากมองผมแล้วมีมองนักวิจารณ์เนาะคราวนี้เป็นกลุ่มแฟนบ้างแน่นอนซึ่งฝั่งแฟนเองก็มี2พวกนั่นคือกลุ่มของแฟนคลับเอเลี่ยนกับแฟนคลับเพเดเตอร์เพราะเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างก็ตีโจมตีทั้งแต่ละฝ่ายว่าทำไมเพเดเตอร์มันอ่อนจังทำไมเอเลี่ยนมันอ่อนจังทำไมเพเดเตอร์ไม่ทำอย่างนี้ทำไมเอเลี่ยนไม่ทำอย่างนี้นะครับเรียกว่าคือส่วนใหญ่ตัวละครของเอเลี่ยนกับเพเตอร์ก็ถูกตีความหนังภาคเนี้ยแย่ออกมาทั้ง2ฝั่งนะครับอย่างเช่นมีแฟนบ่นว่าฉากที่เพเตอร์เนี่ยเหยียบหัวซีโนมอร์ฟแหลกเนี่ยทำไมเลือดมันไม่ละลายเท้ามันเพราะเกราะที่เท้ามันก็ไม่ได้กันกรดสักหน่อยหรือบางฉากแต่อันนี้ก็เหมือนแฟนๆก็น่าจะเหมือนเรียกว่าจับผิดมากกว่าคือบางครั้งมันก็มีพล็อตโฮลแหละบางทีแบบไม่ทำอย่างนี้เนาะอย่างเช่นอะไรอะเพเตอร์สู้กับเอเลี่ยนในท่อระบายน้ำเนี่ยตอนที่มันจับคอเอเลี่ยน2ฝั่งเนี่ยทำไมซีโนมอร์ฟไม่ใช้หางแบบแทงตัวเพเดเตอร์เลยนะครับหางมันก็ขยับอยู่เนาะเพเดเตอร์มันก็ยังไม่ยิงหวยนะครับอะไรแบบนั้นหรือตัวเพเดเลี่ยนที่มาเนี่ยที่มาโจมตีจากข้างหลังเนี่ยทำไมไม่ฆ่าเพเดเตอร์แต่ตอนนั้นเลยนะครับใช้หางแทงจ้วงก็ได้อันนี้คือเหมือนผลักตัววูฟเพเดเตอร์กระเด็นนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไม่สนมันหนีด้วยเรียกว่าเหมือนแบบมีหลายครั้งที่มันจะฆ่าตัววูฟได้แต่ก็ไม่ฆ่านะครับแน่นอนแฟนๆก็ชมเรื่องการดีไซน์ตัวเพเดเตอร์หรือว่าเขาดีไซน์มาได้ดีแต่เกลียดพฤติกรรมของวูฟเพเดเตอร์คือชอบดีไซน์แต่ไม่ชอบพฤติกรรมของตัวละครเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมที่ว่าแบบเราเห็นว่าเพเดเตอร์เนี่ยมันพยายามทำลายหลักฐานไงไม่ให้คนจับได้ซึ่งเราเห็นว่ามันไม่มีทางที่กลบเกลื่อนได้หมดเราเห็นว่าระเบิดยานใช่ไหมมันก็ต้องมีซากยานเหลือบ้างแหละมันไม่มีทางที่แบบยามันจะหายไปแบบหายแบบไม่เหลือซากแบบนั้นนะครับแล้วก็ฉากวัชนาคสถานระหว่างวูฟเพเดเตอร์กับพีเดเลียนเราเห็นว่าตอนพีเดเลียนเนี่ยใช้หางฟาดหน้ากากจนหน้ากากลาวเนี่ยเพเตอร์มาสองกากใช่ไหมมันก็ดูเท่แหละแต่ก็มีแฟนวิจารณ์เหมือนแบบจับผิดว่า
ไอ้ระหว่างที่มาถอดหน้ากากเนี่ยปิเรียนทำไมไม่วิ่งก็ไปจัดการซะเลยนะครับมันจะรอแบบถอดหน้ากากทำไมแบบนั้นนะครับคือแบบไม่ใช่กระบวนการแปลงร่างกันหน่อยที่มันต้องแนะนำตัวหรือแบบแปลงร่างให้ดูก่อนนะครับแต่ก็มีแฟนบางส่วนมาเหมือนมาแถหรือพยายามปกป้องว่าเฮ้ยปิเรียนเนี่ยอาจจะมีเหมือนเกียรติของพีเตอร์แฝงอยู่ไงอ่ะถอดหน้ากากก็ร้อนมันถอดไงคันนี้คือสู้ตัวเหมือนกันแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่น้อยฉากต่อสู้ตอนท้ายก็โอเคอยู่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นคำวิจารณ์คร่าวๆจากฝั่งของนักวิจารณ์แล้วก็แฟนที่ไม่ชอบหนังอันนี้นะครับแน่นอนผมก็ไม่ค่อยชอบหนังนี้ดูว่าไม่ชอบไปแหละเพราะเหมือนมันทำลายสิ่งที่แบบโอ้โหผมชอบหนังเอเลี่ยน2ภาคแรกมากโดยเฉพาะเอเลี่ยนภาค2เจมส์คาเมรอนมันคือหนังผมโคตรชอบที่สุดเรื่องนึง Predator ภาคแรกเองก็เช่นกันผมก็ชอบหนังเรื่องนั้นมากๆและพอได้กลับมาดู ABP 2ภาคอีกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอาตัวละครที่รักสองตัวนี้มายำรวมๆกันแล้วมันออกมาไม่สมศักดิ์ศรีหรือแบบมันกลายเป็นหนังธรรมดานึงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เนาะที่แบบเห็นนักแฟนๆนะเนาะซึ่งภาคแรกมันก็ไม่ใช่หนังดีอยู่แล้วแต่มันก็ยังพอแบบสนุกถูถ่ายไปได้บ้างแต่ภาค2นี่คือนรกเลยนะครับหนังมันก็มืดอยู่แล้วมองอะไรก็แทบไม่เห็นแถมลดเกรดตัวละครซินามอฟกับยศจากลายเป็นแค่ตัวละครในหนังแซชเชอร์ทั่วไปมันก็เป็นอะไรที่แย่แล้วนะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหนังภาคนี้เพราะฉะนั้นว่าผมเชื่อว่าก็จะมีคนสนุกกับหนังภาคนี้อยู่นะครับผมก็สนุกบ้างแต่ที่บอกพอมาดูซ้ำอะเรียกว่าไม่ชอบไปแหละแต่ก็เชื่อว่ามีคนสนุกกับหนังนี้อยู่รู้สึกแบบยังไงกับหนังภาคนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับช่องอาร์ตทีทำนักก็อดซิลล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิฟิกเอ่ยโดไลมอนพีเตอร์และเทอร์มิเนเตอร์ก็ติดตามได้ของมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนทางด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ใน True Miss Stop ทั้งหลายสำหรับวันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ